่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนสายสัมพันธ์ระหว่างพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และกระแสรับสั่งพ่อใหญ่นี้อย่างไรดูไปเหมือนท่านที่บนแนวพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ในการโศกการใหญ่เต็มตำราในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นับว่าเป็นครั้งที่4ในกรุงรัตนโกสินทร์ครั้งที่1ทำเมื่อโศกการเจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดีในรัชกาลที่1ครั้งที่2ทำเมื่อโศกการพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ในรัชกาลที่2ครั้งที่3ทำเมื่อโศกการพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่2และในรัชกาลที่3ไม่ได้ทำเลยครั้งนี้ในรัชกาลที่4จึงนับว่าเป็นครั้งที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวประชวรวัณโรคเรื้อรังมาหลายปีพระอาการทรุดหนักลงเมื่อจวนงานโศกการคราวนี้แต่แรกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงมีพระราชดำริจะงดงานพระราชพิธีโศกการแต่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทูลขอให้คงงานเอาไว้ด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นหลานเธอซึ่งพระองค์ทรงพระเมตตามากแล้วกราบทูลว่าถ้างดงานโศกการนี้พระองค์คงจะไม่ได้มีโอกาสสมโภชด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คงมีงานโศกการตามกำหนดฤกษ์เมื่อถึงวันงานพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีรับสั่งให้ลงมากราบทูลว่าพระองค์จะเสด็จลงมาจรดพระกรรไกรประทานเองแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงทราบอยู่แล้วว่าพระอาการของพระองค์นั้นเพียบคงเสด็จลงมาไม่ได้แต่ก็ต้องดำรัสสั่งให้ทอดพระราชอาจเตรียมเอาไว้ด้วยเกรงพระราชหฤทัยในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพอเสร็จงานถึงวันลอยพระเกศาเมื่อณวันอาทิตย์เดือนยี่แรม6ค่ำพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เสด็จสวรรคตลงซึ่งยังมีอีกตอนหนึ่งที่แสดงถึงสายสัมพันธ์ระหว่างพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้เป็นอย่างดีเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เคยมีพระราชดำรัสเล่าว่าครั้งหนึ่งพระองค์ได้เสด็จขึ้นไปเฝ้าในเวลาประชวรพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ยกพระหัตถ์รูปรัชกาลที่5แล้วตรัสว่าเจ้าใหญ่นี่แหละจะเป็นที่พึ่งของญาติต่อไปได้ในส่วนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เองแม้ต่อมาจนในรัชกาลที่5ก็ยังทรงเคารพนับถือในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่มากมีความประหลาดข้อหนึ่งซึ่งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ยินพวกวังหน้าที่เคยอยู่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงพระชนชีพอยู่นั้นแม้จนลูกเธอของวังหน้ามักจะกล่าวกันว่าพระกริยาอัธยาศัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั้นมีความคล้ายคลึงกับพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้เคยนำความข้อนี้ขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระองค์มีพระราชดำรัสว่าไม่ใช่แต่พวกวังหน้าถึงทูลกระหม่อมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระราชบิดาของพระองค์ก็เคยมีกระแสรับสั่งว่าพ่อใหญ่นี้อย่างไรดูไปเหมือนท่านที่บนและสุดท้ายนี้นี่ก็คือเรื่องราวสายสัมพันธ์ความคล้ายคลึงกันระหว่างพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยมีกระแสรับสั่งในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เป็นเครื่องยืนยันข้อมูลจากพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่5โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ